สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Elves Explorer กันต่อนะฮะก็มาลุยกันต่อนะครับสำหรับ ID นี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคไปลุยกันนะครับก็ EP ที่แล้วเนาะก็ลุยเซนแอนแล้วก็นี่ครับผมเปลี่ยนร่างโปเกมอนผมเป็นร่าง3 SSR ทุกตัวเลยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมพลังเนี่ยดูดีมากนะครับมีใช้เหรียญหมุนใช่ไหมกิจกรรมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนไหมไม่ต้องเปลี่ยนภาษาทุกวันเลยเว้ยภาษาอังกฤษครับเรียบร้อยแล้วมาต่อเลยคาร์นิวัลนะฮะโอ้โหชิ้นส่วนแล้วเมื่อไหร่มันจะครบวะเนี่ยสตาร์ท4650ต้องทำภารกิจแบบนี้ถึงจะได้เนาะมันสามารถกดโกได้นะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันรับของก่อนพวกรางวัลล็อกอินทั้งหลายนะเฮ้ยอันนี้ต้องทำอะไรอ่ะอ๋อเติมอันนี้เติมโอเคอันนี้เหรียญแรกนะครับสโตตามนั้นนะครับกระเป๋าอันนี้รู้สึกจะได้ชิ้นส่วนโปเกมอนป่ะโอ้เป็น SSR ใช่ไหมเป็นพวกสตาร์เตอร์นี่ใช่ไหมอย่างเท่เลยอ่ะเอาไว้ก่อนอันนี้อัปเกรดได้นะครับในส่วนของอินดิวิโดนะครับผมเนี่ยเพิ่มค่าพลังได้ปะปึ้งปึ้งโอ้วาร์ปไปไหนนี่โอ้วาร์ปไปไหนเอ่ย เหมือนเป็นอารีนาซิตี้สักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะทำเควสกันดีกว่านะครับโอเคกิจ14วันนะฮะก็รับไปแล้วเนาะ4วันไปก็เป็นเพชรมาสเตอร์บอลอ๋อจะได้ไฟเยอร์แล้วนี่หว่าอ่ะลุยกันต่อนะครับตรงนี้นะสำหรับในส่วนของกิจคาร์นิวัลนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูมาให้โกทำอะไรอ๋อก็ให้เข้าไปเล่นนี่ตามปกติไปกวาดล้างให้เฉยปึ๊บอ๋อทั้งหมด450ครั้งเลยเหรอโอ้ยเยอะเหมือนกันนี่ทำเล่นไปนะฮะของวันที่1นี่คืออะไร Of Star Rating อะไรวะตามด่านวะยี่สิบโอ้เหลือแค่2วันนี้ไม่น่าจะทันอ่ะลุยเควสกันต่อเลยพวกเควสรายวันต้องทำไปครับเรื่อยๆนะอันไหนเนี่ยอาร์เรนาซิตี้คอนเนคชั่นพาเลททาวน์อ่ะกลับบ้านดีกว่าเกมนี้นี่อย่างมันบินไปตลอดได้เลยนะครับสบายไปเดินไกลเลยปะเนี่ยอ๋อแค่นี้เองเบอร์มิเลียนซิตี้เองเดินไปเรื่อยนะครับเควสเคิร์ดก็อย่าลืมทำนะพลังกายเหลือแค่สี่เหรอพลังกายเหลืองน้อยอะเวอร์มิเลียนซิตี้โยโย0อ๋อ16 12ก็สุ่มได้อยู่นี่มีบอลอยู่นะครับระหว่างทางรูดไปอีก1โอเคเนี่ยเข้าตรงนี้ก็เสร็จละถึงพอดีน่าถึงแล้วมั้งถึงแล้ววิ่งออกขวานะครับต้องผ่านถ้ำด้วยเหร
ใช่ป่ะเจอกันทั้งหน้าเลยผมว่าเผลอที่ Vermilion City นะครับก็เดี๋ยวส่งเควสกันก่อนโอเคก็เดี๋ยวจะมาสู้ยิมไฟฟ้ากันนะฮะตามสเต็ปของเราเลยไฟฟ้านี่ต้องเอาดินเอาอะไรมาสู้ป่ะวะไปตัวนี้แหละผมมีธาตุดินกับพืชอยู่ตวงโอ้สบายยิ้มใส่ฟ้ากินผมไม่ได้แน่นอนอ่ะมาสิงเปิดมาก็สู้ยิ้มเลยโอเคนี่ทอร์เทร่านะครับไปมาดิอยากจะดวลว่างั้นดวลนะฮะผมบอกกันเลยใช้ลิฟเฟตก่อนแล้วกันโอ้92เอ้ยลาโซลิฟเรียบร้อยง่ายเกินเฮ้ยล้างชายนี่โคตรเฟี้ยวเลยนี่ครับกินหมดอะโปเกมอนพืชตัวนี้แข็งแกร่งมากนะครับผมบอกกันเลยมาเลยครับใครก็ได้ลูกน้องยิมนี่จัดหมดอะนะครับไม่สนใจไปครับไฟฟ้าตีพืชไม่เข้านะครับตีดินก็ไม่ค่อยเข้านะฮะกินนิ่มหมดอะเข้าทางหมดอะตอนนี้จ๋าขอบสวัสดีไว้เพื่อนมาดิรออะไรครับหัวหน้ายิมสายฟ้านะเราต้องเจอเขาอันนี้ Thunder Flat นะฮะ Refresh โหนะฮะความเร็วเราช้ากว่า Thunder นะครับแต่ว่าเขาอัดเราแค่20เองโคตรชิลโอเคมาแล้วคอยยอดเยี่ยมแล้วคอยเป็น SR นะถ้า UR ก็จะเก่งกว่า SSR แต่ส่วนใหญ่โปเกมอนที่มี3ร่างจะมี SSR นะครับมาแล้วครับซาจุนโอ้ยทางขวาอ๋อทางขวาสู้มาแล้วรอบหนึ่งโอ้ไรชูเกมนี้หลังการต่อสู้เสร็จเลือดจะเต็มตลอดนะฮะแล้วค่า PP ด้วยก็อัพเต็มเหมือนกันเพิ่มความเร็วเรียบร้อยไม่กระเด็นครับหยุดเลือดโหเวลาคอยล่างชายนี่โปเกมอนล่างแฟตหรือชายนี่นี่ออกมาบ่อยมากนะครับมีหลายตัวมากเลยบางทีผมก็เจอเมก้าแต่ต้นเกมอ่ะโอ้โหจะบ้าตายแต่เท่ดีนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยใกล้เจอหัวหน้ายิมแล้วสู้อีกแค่2ตัวเองไปในเรื่องจนกว่ามันจะตันก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมานั่งเก็บเควสเก็บอะไรต่อมันมีเควสได้ทำเยอะมากนะฮะโคตรเยอะเลยแค่ทำแต้มนะครับแอคทีฟพอยต์แต่ละวันมันก็เมื่อยแล้วอะมาโอ้โหสู้กันรัวๆครับมาเดี๋ยวจะถึงหัวหน้ายิมอะเออแม่งตอดเราทีนี้แหละพิกาชูตัวเมียครับลิฟเฟตเรียบร้อยสุขภาพลิฟเฟตจะแรงไปเรียบร้อยอย่างนี้ต้องมีสกิลอื่นทดแทนอยู่แดนไม่กระเด็นร้อยครับตัวท้ายมาโอ้ยมารูมายด้วยตัวนี้มารูมายไม่ใช่มาเดี๋ยวอันนี้จะเป็นบิลิดามะนะฮะมารูมายตาเขาจะเฟี้ยวกว่านี้โอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับโปเกมอนตัวนี้ก็เสร็จเราอีกแล้วครับอ่ะได้สู้กับเทรนเนอร์ของเราแล้วนะครับโปเกมอนยิมลีดเดอร์นะครับตอนนี้เลเวล36หมดเลยนะฮะตามนี้เลยมาดิรออะไรครับผมมาเพื่อผมจะมาท้าดวลเอาเข็มกลัดนะฮะชิ้นที่3มาครับไบค์ผมไปก่อนเลยครับ
เลเวล36นะฮะของผมอ่ะโอ้นะเรียบร้อยกัด2ทีไปอื้อหือร้อยกว่าโดนเมกาเดนเอาไปก่อนโดนครับไม่มีอะไรนะไลชูคือโปเกมอนที่เก่งที่สุดของเขาแล้วนะครับผมว่าเลเวลเรามากกว่าโอเคเรียบร้อยนะครับได้เข็มกลัดมาแล้วยิมที่3นี่เรียบร้อยนี่ครับปลดยังวะเนี่ยยังไม่ปลดนะก็โอเคเลยนะครับตรงนี้แจมๆก็ได้มาแล้วเข็มกลัด3อันโอเคนี่ปึ้งเดี๋ยวผมขอลอง energy ไม่พอเนี่ยโอ้ต้องใช้ถึง200เลยเหรอเพชรอ่ะค่อยเข้ามาสู้แล้วกันนะครับนี่คือของของผมนะฮะที่ผมมีอยู่นะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับป่ะเรียบร้อยดีนะฮะได้3เข็มกัดแล้วนะฮะก็สบายๆว่ะโคตรชิล 7,000 แล้วครับพลังโอ้โอ้แชร์แมนลิเบอร์โตได้กิลมาแล้วนะครับปลดระบบกิลนะฮะหากิลอยู่หน่อยดิกิลเลเวล2โอ้เต็มหมดเลยแต่ตรงนี้ผมเงื่อนไขต้องเลเวล40อีกค่า CP 10,000ด้วยโอ้โหนี่29ขออยู่หน่อยนะถ้าให้อยู่ก็อยู่ครับถ้าไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ขอไปก่อนถ้าให้ก็เอาครับลองดูก็ได้ไปก็ปลดล็อกอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างครับไปสเปเชียลโปเกมอนนะครับเควสถัดไปเลยวันนี้เราเดินเควสด้วยนะครับมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยดูดิเยอะมากไปลุยกันต่อนะครับเควสมันออโต้เนาะเนลสันแค่นี้เดินมาคุยแล้วออกไปโอ้โหนะครับมาลุยกันต่อ Vermilion City เขาบอกว่าให้ cast มาคิฟนะครับผมจะมีเบ็ดอยู่เราใช้เป็นโอโรสแล้วกันโกอีสโอ้โหดูท่าตกด้วยมันมีจำนวนไอเวลาขึ้นอยู่ต้องกดค้างหรือเปล่ากดกึ่งๆค้างนิดนึงมาแล้วครับโปเกมอนที่เราตกได้ก็คือตัวนี้เหรอโปเกมอนน้ำนะพอดีเลยโอ้เลเวล30เลยเหรออ้าวเวรกรรมตีแรงไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ทีนึงนี่คือโปเกมอนที่เรามีโอกาสได้รับนะฮะตกยากเหมือนกันนะมาจับได้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยนกเป็ดน้ำตีธรรมดากลัวตายมากไม่ใช่หรอ
โอเคไม่ตายมาให้เราจับปะใช่ไหมมันจะให้เราจับใช่ไหมหรือยังไงเอาโปเกมอนวางปลาไปก่อนจับยากด้วยมันตบอะไรของมันวะรีสโตร์ HP อ๋อเพิ่มเลือดนั่นเองวิ่งจับยากด้วยผมแม่งเพิ่มเลือดเต็มเลยอ่ะวิแสบว่ะนี่ไงเพิ่มเลือดเหรอวอเตอร์สปอตเดี๋ยวจับด้วยอันตาบอลดีกว่าโหไม่อยากใช้อันตาบอลเลยแม่งเปลืองอ่ะเรียบร้อยครับจับตัวอะไรมาก็ไม่รู้ดักเล็ดผ่านเควสเลยป่ะเขาบอกว่าจับคอยคิงให้ได้คอยคิงนะโหแล้วมันจะได้คอยคิงวะเนี่ยอ๋อมันก็มีโอกาสได้คอยคิงอยู่ป่ะอ๋อน้ำยาใช้นี่นะครับต้องหยอดน้ำยาก่อนนะแล้วก็ตกไปเรื่อยกันเอาละครับมาแล้วครับคอยคิงเจอสักทีโอ้ยเกือบตายฮะเอ้ยนิดเดียวโอ้ยคอยคิงตัวนี้กระโดดชนได้ด้วยนะฮะน้อยนักที่จะเจอคอยคิงแบบนี้นะครับมาครับเก็ตบอลเควสบอกให้จับคอยคิงนะครับเรียบร้อยฮะผ่านอ่ะก็ได้มาสคริปต์มาเปลี่ยนแกลาดอสได้นะตัวนี้นะอ่ะส่งเควสไปเลยครับให้ส่งเควสไปอีสุดยอดไปเอาไปแลกเหรอนี่ไงคอยคิงเดลิเวอรี่มาส่งนะฮะอ๋อก็ทำเพื่อนเขาส่งของได้ของมาประมาณนี้ไปลุยกันต่อเลยเควสหลักเควสหลักชิปเมนต์ไปลุยกันต่อเลยเข้าถ้ำเหรอถ้ำอะไรวะนี่เอาแล้วมาด่วนป่ะล่ะไม่ด่วนของป่ะเฮ้ยโปเกมอนเทรนเนอร์มาดิลุยว้าวดิกด้าสบายเลยกินนิ่มเลยอ่ะว่าแค่นี้โปเกมอนผม SR ถ้ามีพวก2ล่างจะเป็นแค่ SR ครับถ้ามีพวก 3-4 ล่างเนี่ยมันจะมี SSR ครับไม่ครับไม่ครับมาลุยกันต่ออุ้ยโดนไปดิร้อยไปลุยเดินทางกันต่อไปน่าจะไปโผล่อีกจุดหนึ่งหลังถ้ำนี่แหละครับภาพสวยมากนะผมชอบดิเหมือนเล่น Nintendo เลยนี่เซดอนก็บินตามโอ้เดินไกลเหมือนกันนะมันเป็นถ้ำดิกด้านะครับเหมือนในการ์ตูนเลยอันนี้ก็จะมีแต่ดิกดาดิกดาอ่ะมาแซนแพนราสโซลิฟเย้โอ้เรียบร้อยเหื่อไหลไหลแซนเรียบร้อยอ่ะลุยกันต่อเลยนะครับถึงแล้วปากทางข้างบนอ่ะเรียบร้อยฮะชิให้เควสแน่เลยกับว่ามาถึงไม่ต้องกลัวว่าจะพลังน้อยเลยจัดเควสให้เต็มที่อ่ะบัตเทิลอุ้ยคิวคอนจิ้งจอกก้าวหางว้าวระวังสกิลไฟให้ดีบินได้เลยนะครับผมบอกก่อนเลยเอาแล้วไฟปินเฮ้ยโดนเลยมีกระเด็นบัตเตอร์ฟรีเรียบร้อยครับไม่ตายด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหคุยลำแสงเลเซอร์โอ้โหลองดูครับโอเคเรียบร้อยดีชนะไปแฟชั่นเนี่ย
ลุยเข้ามาในบ้านก่อนดิเจนคืออะไรวะชื่ออ่ะมี3ดิกด้าเหรอโอ้โหต้องมาหาดิกด้าถึง3ตัวใช่ไหมจัดให้อ่ะรู้สึกว่าจะจับตัวนั่นจบแล้วนะครับช้ามากนะครับเด็กวันนี้อ่ะไปออโต้ไปเลยมีแฟตเดทด้วยเหรออ๋อรับของตลอดผมว่าถึงก็ลุยต่อได้เลยนะไปเหลือเนาะจะถึงกันละโอ้โหดูซูแบทนะฮะไม่ซูเสียเวลาไปมาไปส่งมอบกันดีกว่าเยี่ยมเรียบร้อยครับ SR 1ตัวโอ้ร้านขายจักรยานรุ่นการจักรยานหรือเปล่าเขาหาอยากได้ของที่เอาไว้ข้ามน้ำครับอ่ะเลเวล37เลเวลอัพแล้วเห็นไหมไปที่เมาส์ครับไปที่เกตเอ้าได้สัตว์ขี่ตัวใหม่เหรอเอาดีแยกเป็น2ส่วนนี่หว่าโอเคเป็นทางเดินแบบยาวๆกลับมาที่บ้านครับในเมืองอ๋อคุยกับเฮเลนเหรอน่าจะได้เควสอ่ะโหมันให้เดินทำงานเยอะเหมือนกันนะครับค่อยๆเดินไปนะครับสำรวจนี่แหละตามเมืองนี่แหละส่วนข้างยิมไปครับไม่ได้เอาใครก็ไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็น มันมืดไม่ใช่มันมืดมันเหมือนมันบั๊กตำแหน่งอยู่โอเคแต่ตัวเลเวล32นะครับแต่ว่าเราได้เปรียบเพราะเราเยอะกว่าผมเมื่อวานใช้พลังกายไปเยอะมากโซโนคุสะเรียบร้อยครับมาดาซิโบมีแรงอยู่ระวังตัวให้ดีโอเคเป็นเกมอุ้ยซูบูมิ2ตัวเนี่ยอุ้ยโดนนะครับเรียบร้อยชนะนะสบายสบายไปอ้าวโอ้โหสู้กับลุงค่าผ่านทางไงอ่ะขวาแล้วครับตาเราได้บูบ้างเราสลิปร้อยกระเด็นไส้ไหลอีวอคต้องเจอนี่ครับเรียบร้อยแพ้ทางสุดๆมาลุยกันต่อโอ้โหเจอลุงรัวๆเลยอ่ะลิฟเฟตมาเมกาแดนลุมเรียบร้อยดีครับประมาณนี้
สามตัวเป๊ะๆไหลเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทุ่งหญ้าเขียวกระจีโอ้มีหลายตัวอยู่ไปโปเกมอนเซ็นเตอร์โอ้โหส่งไปเลข10แล้วนะฮะเอาของมาส่งแน่นอนไปลุยต่อโอ้ยนี่ไงสัตว์ขี่เฮ้ยขี่ได้เลยอ่ะเราเพิ่งได้มันมานี่จำได้ไหมโอ้มันพาเราข้ามมาอีกฝั่งนึงเลยอ่ะโคตรเจ๋งวู้สุดยอดสัตว์ขี่คือสัตว์ขี่เห็นเป็นตัวโปเกมอนเลยนะครับปกติมันจะเห็นเป็นแบบว่าตัวโปเกมอนไอคอนนะอย่างบินก็เห็นเป็นโปพีเจียนอย่างน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลอพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามไอ้นี้ถือว่าเจ๋งนะมันเป็นรูปโปเกมอนตัวนั้นๆเลยอ่ะทำดีว่ะมันมีอีกหลายระบบไปที่น่าสนใจมากนะครับSR เดนโอ้ยโดนครับเรียบร้อยโอ้โดกัสสิงลมควันเว้ยแต่ละตัวโอ้โหอุ้ยโดนนี่ไงไม่รอดเหมือนกันไปกันต่อเลยครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวเหมือนลงไฟฟ้าเลยว่ะเวลาเราผ่านยิม3อ่ะในเกมอ่ะลงไฟฟ้าชัดๆอุ้ยมิวทูโคตรเท่เรียกว่าตะลุยลงไฟฟ้าอ่ะมาไว้ผมเปลี่ยนโปเกมอนเริ่มต้นเอาตัวอื่นมาเล่นบ้างดีกว่าโอเคตัวนี้เป็นมัสเคเนียมีสคาราดานี่ไงแห่งเท่อะตัวเนี้ยไว้มีวาริสดอนเราเปลี่ยนมุมมองได้นะครับเราเปลี่ยนได้หลายมุมมากนะครับแล้วก็บีทครับเฟรมโทรเวอร์เรียบร้อยตะลุยเหมือนลงไฟฟ้านะครับมันเหมือนมาตะลุยลงไฟฟ้ามาลุยเกือบต้องเปลี่ยนตัวบ้างโดกัสเรียบร้อยโปเกมอนในแมปนี้เนี่ยนะครับมีแซปดอทด้วยนะเป็น UR แล้วก็มีพวกโอ้หลายตัวเลยว่ะค่อนข้างเยอะนะอัพโหลดไปลุยกันต่อครับตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกชิคาคูนะครับมาเจอทันเดอร์นะครับผมอยู่ด้านซ้ายสุดเลยอยู่ตรงอิเล็กทริกเบรกเฮ้ย
UR แล้วจะจับไงวะเนี่ยโอ้โหกูตายเลยครับใช้ไอซี่บินใส่โอ้รถสปีดด้วยวิเลสเลสนอนนอนโอ้คุ้มไหมวะโปเกมอนเราแม่งไม่มีแบบว่าตายโอ้โหมาลองดูเฟรมโทรเวอร์โอ้โหมาครับต่อเลยครับตาบอลอ๋อมันไม่ให้ใช้บอลจับป่าวะห้ามจับโถไอเราก็นึกว่าจับได้มันจะเป็นแค่เควสหรือเปล่าให้สู้เหรอตกลงโอเคอุ้ยแม่งเลสนะฮะแม่งพักผ่อนแม่งพักผ่อนนะฮะโอเคแล้วผมนึกว่าเขาเรียกว่าให้สู้นะครับเพื่อจับจริงเหมือนจะไม่ใช่อ่ะโอเคจริงๆก็ว่าให้สู้เฉยๆหรอหรือว่ายังไงอ๋อนี่ไงอ๋ออยู่ในเซมบี้ครับระบบเปิดใหม่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันให้สู้จริงๆหรือไม่ให้สู้วะงงเว้ยไปอ่ะทำไปที่แผ่น2นะยังมีอีกแผ่นนึงไปน้ำไปไปน้ำไปผมกี้ผมยังคล่องใจเลยนะว่ามันให้สู้เฉยๆหรอสำหรับทันเดอร์คล่องใจอยู่ใครวะเอ้ามีคนมาดวลกับเราเหรอเมื่อกี้กำลังจะเข้าไปในถ้ำครับมีคนจะมาดวลกับเรานะฮะโอ้ฮะเป็นบูตเตอร์นะครับกำลังจะเข้าถ้ำเลยเมื่อกี้พอส่งเควสจากโรงไฟฟ้าจบนะฮะโอเคเรียบร้อยเฟรมโทรเวอร์โอเคนั่นน่ะนะตายเลยโหลูคาเลโอครับควีกแท็กไปอาชีครับมาไอเคหุ่นยนต์ผมน่าเกลียดมากเลยตัวไม่มีสง่าราศีเลยตัวนี้เปิดกระม่อมสตาร์เตอร์เจน9แต่มันเป็นฟิวโอโคแม่งเท่กว่าทั้งเยอะโอ้เสียเลยอะเป็นสตาร์เตอร์ที่น่าเกลียดที่สุดรู้สึกนะเข้าทำครับผมไปเดินต่อนะไม่รู้โผล่ตรงไหนนะก็เดินไปตามทางแหละลงรูไปออกทางแน่เลยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับค่อยรอไปโหเจอคู่ต่อสู้โคตรเยอะนะครับในถ้ำนี้ถ้ำดิกด้านะคือเราก็เพิ่งจะดวลยิมไฟฟ้ามาแหละนะครับเป็นยิม3นะสู้เยอะมากนะผมบอกเลยเปลี่ยนตัว2ดีกว่ามาดูไอซี่วินเก็บเรียบบอกแค่นี้ผมก็มาน้ำผมก็ไม่ค่อยมีด้วย
วีเมก้าโอ้มีเมก้าด้วยประเด็นโหสปีดไปหล่อโหอย่างเบาอะเอาเลียบีมตายเอาไป2ฮิตเบรนโอเคถ้าบลายไม่ใช่เบรนไอซี่วินอุ้ยอุ้ยเกือบตายครับ2ฮิตชนะเว้ยอ่ะ3ดาวเว้ยเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ลาเวนเดอร์ทาวน์โดยการหมุนออกมานะครับเมื่อกี้มันเจอแก๊งล็อกเก็ตตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ตรงข้างกำแพงพอดีก็ทำเควสที่ลาเวนเดอร์ทาวน์ต่อนะฮะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการผ่านในส่วนของยิมนะครับยิมไฟฟ้ามานะครับยิม3นะครับแล้วก็ไปลุยถ้ำดิกต้ากันมานะครับก็พร้อมเป่าผมคอแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันเนี่ยนะครับก็จะมีเควสที่เราต้องทำนะครับนี่ครับมันจะมีตรงนี้ที่เราต้องทำรายวันแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทำไว้เยอะๆนี่ได้ของอยู่นะรับไปเลยครับก็จะมีไกด์ให้เราทำในแต่ละวันเนาะเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เล่นด่านเอลิทนะครับผมอันนี้เราเป็นด่านธรรมดาป่ะชาเลนจ์อันนี้เดลี่แฟมิลี่วีซิเตอร์มีอะไรเราพอทำได้บ้างเทิร์นยิมชาเลนจ์อ่ะยิมชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะสู้ยิมชาเลนจ์ยิม3ก่อนมันจะเป็นร่างชายนี่ทั้งหมดนะครับอ้าวผ่านได้เหรอโอเคดาวดาวเนี่ยยิมชาเลนจ์มาครับเป็นร่างชายนี่ทั้งหมดนะครับโปเกมอนเขาเฮ้ยเอาโปเกมอนน้ำมาก็เสร็จโจนเลยครับเราอ่ะโดนมาตัวนี้แหละน่าจะเอาอยู่ซอลิฟโอเคดีมากครับพ้นเหนือโอ้โดนครับเราต้องไม่เสียเลือดเยอะนะฮะงั้นแผนเราแย่เลยไปมาดิเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะอันนี้เหล็กแพ้ไฟโอเคแน่นอนโอ้โหไลโบแฟตแม่งเอ้ยอย่างเท่เลยวูเมก้าด้วยโอ้โหโอเวอร์ฮีทอุ้ยนี่โอเวอร์ฮีทใส่เรานี่ไงโดนไปดีครับพวกมีล่าเมก้ากันหมดตัวโอเคสโนว์วิติดเอาผ้ากินโอเคเรียบร้อยครับพระจิริสซือมาครับเรียบร้อยครับตัวนี้สู้ครับอุ้ยโดนเรียบร้อยกัดแล้วใช้สกิลดูดเลือดอุ้ยโดนแล้วเรียบร้อยดูดเลือดเรียบร้อยอ่ะตัวสุดท้ายใครโอ้มาลูมายแฟลตนะฮะอ่ะโซลิฟก็น่าจะจบแล้วล่ะเอาเหลือ2ตัวนะครับเฉยอย่าเพิ่งระเบิดตัวเองแล้วกันเรียบร้อยตาเศร้าอุ้ยเอคิบูนี่นี่น่าจะเป็นตัวที่สุดของเขาแหละเรียบร้อยครับเอคิบูถ้าโดนดาเมจนี้ไปเอ้ยหูนี่แรกไปเลยชนะเว้ยก็นี่แค่นี้ก็กวาดล้างได้แหละมูไปสักทีหนึ่งโอเคมูทีหนึ่งพลังกายหมดเหรอซื้อพลังกายหน่อยนึงนี่ด้วยโอเคอันนี้ยิมชาเลนจ์นะครับเลเวล38แล้วนะฮะเทิร์นไมดัลช็อตตรงนี้ไม่มีแต้มซื้อฟรีโปเกมอนนะครับเอาย่อยโปเกมอนเป็น1ตัว
นี่สีม่วงนะเลือกตัวไหนดีวะเมื่อวานเราก็เลือกไปทีแล้วนะพูดถึงอ่ะนี่ก็ได้แค่ย่อยเองนะไม่ได้ย่อยอะไรเยอะนะครับหมดแล้วนี่เล่นเยอะแล้วนะอันนี้เข้าไปเล่นอารีนาครับ2อันเรดเดอร์มาสเตอร์อ่ะโอเคคร่าวๆก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ